จากข่าวอาการป่วยของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการป่วยเป็นโรคอหิวาตกโรคซึ่งล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของสาวแต้วเปิดเผยว่านางเอกสาวได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ 4-5 วันด้วยอาการป่วยตอนนั้นมีอาการติดเชื้อคล้ายกับคนที่มีอาหารเป็นพิษมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและอ่อนเพลียแต่ก็ได้แสดงสปิริตไปถ่ายละครเพราะไม่อยากให้กองละครและคนอื่นๆได้รับผลกระทบพร้อมฝากบอกขอบคุณแฟนๆที่แสดงความเป็นห่วงโดยในระหว่างที่สาวแต้วนอนพักรักษาตัวอยู่นั้นแฟนคลับต่างพากันส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้จัดและนางเอกชื่อดังอย่างแอนทองประสมที่ส่งของมาพร้อมกับการ์ดเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับความทุ่มเทพักผ่อนและหายป่วยไวๆค่ะหลายคนคงสงสัยว่าอาการของโรคนี้เป็นยังไงและความรุนแรงของโรคมีมากแค่ไหนล่าสุดรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้โพสต์ข้อความถึงอหิวาตกโรคพร้อมวิธีป้องกันเพื่อให้ประชาชนได้ระวังโดยระบุว่าอหิวาตกโรคเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันเริ่มด้วยการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากโดยไม่มีอาการปวดท้องบางรายอุจจาระขาวขุ่นเหมือนกับน้ำสาวข้าวบางครั้งมีคลื่นไส้อาเจียนสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะเป็นกรดในเลือดและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในเวลา 2-3 ชั่วโมงและอัตราป่วยตายสูงมากกว่า50%แต่ถ้าได้รับการรักษาถูกต้องและทันท่วงทีอัตราป่วยตายจะลดลงเหลือต่ำกว่า1%ส่วนสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อที่สร้างสารพิษโรคนี้ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อที่มีชีวิตปนอยู่เชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานการรับประทานอาหารทะเลดิบหรืออาหารสุกๆดิบๆเป็นสาเหตุของการระบาดทั่วไปการติดต่อระหว่างบุคคลสู่บุคคลโดยตรงพบได้น้อยมากวิธีป้องกันคือดื่มน้ำสะอาดทานอาหารปรุงสุกล้างมือให้สะอาดก่อนทานและหลังจากเข้าห้องน้ำสำหรับการวินิจฉัยโรคใช้วิธีการเพาะเชื้อจากอุจจาระหรือดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ในพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อใหม่ๆการแยกเชื้อต้องยืนยันด้วยการทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ควรทดสอบดูด้วยว่าเชื้อโรคผลิตสารพิษด้วยหรือไม่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตโรคประจำถิ่นเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยที่ต้องสงสัยรายแรกๆต้องยืนยันโดยการทดสอบทางชีวเคมีที่เหมาะสมและสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นด้วยสำหรับโรคนี้มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงไปจนถึง5วันเฉลี่ยประมาณ 2-3 วันส่วนระยะติดต่อตลอดระยะเวลาที่ตรวจพบเชื้อในอุจจาระซึ่งปกติจะพบเชื้อได้อีก 2-3 วันหลังจากผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วแต่บางรายอาจกลายเป็นพาหะต่อไปได้อีกหลายเดือนการให้ยาปฏิชีวนะจะช่วยลดระยะเวลาการแพร่เชื้อได้ในผู้ใหญ่พบว่าการติดเชื้อเรื้อรังที่ทางเดินน้ำดีอาจเป็นได้นานเป็นปีและร่วมกับมีการปล่อยเชื้อออกมากับอุจจาระเป็นระยะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store